วิทย์ครับครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามกันสักหน่อยแล้วกันนั่นก็คือเรื่องราวที่ทางด้านคนไทยในประเทศซูดานนั้นได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อคืนนี้แล้วก็อีกจำนวนหนึ่งนั้นจะเดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคุณดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพร้อมด้วยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็พลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเขาไปรอต้อนรับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในสาธารณรัฐซูดานกลับประเทศไทยนะครับภายใต้การประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียรวมถึงที่สำคัญนั้นก็คือกองทัพอากาศของไทยนะครับที่จัดเครื่องบินเนี่ยครับไปรับคนไทยกลับมาเมื่อคืนเนี่ยกลับมาเป็นเที่ยวแรกครับ78คนคุณผู้ชมนี่ฮะ78คนครับเดินทางกลับมานายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับสงขลานราธิวาสนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงครับสำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาครับในวันพรุ่งนี้ 9:00 นตรงกองทัพอากาศได้สนับสนุนเครื่องบินซีขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานทูตสถานกงสุลกงสุลกิติมศักดิ์ของกระทรวงต่างประเทศของเรานะครับรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรองนายกด้วยในการที่ได้แจ้งเตือนสถานการณ์ให้ทราบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15ผมเองในฐานะเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อมกันก็ประกอบด้วยหลายหน่วยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมสวต.สมช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมายหลายหน่วยด้วยกันมีการเตรียมการสถานการณ์ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่วันนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญให้กับทุกหน่วยงานของเราของรัฐบาลไทยที่สามารถดูแลประชาชนของเราได้และก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งเจ้าที่ต่างๆที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะคนของกระทรวงการต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่นะทุกหน่วยงานรวมความไปถึงมีประเทศของเราที่เกี่ยวข้องนะเช่นอียิปต์นะกรุงไคโรนะครับแล้วก็ซาอุดีนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนี่ตอนนี้ขนมาแล้วขนมา2รอบรอบแรกมาด้วยรถยนต์ใช่มั้ยแล้วต่อมาด้วยเรือแล้วข้ามมาเสร็จแล้วก็มาพักที่เจด้าขณะที่ซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียนะครับกรุงไคโรในทางอียิปต์เนี่ยผมพูดตอนแรกก็คืออียิปต์นะก็มาช่วยด้วยแล้วก็เรื่องรถเรื่องราต่างๆภาษากันหมดอ่ะนะถ้าที่สำคัญที่สุดก็คือซาอุเนี่ยเพราะเขารับช่วยเราในช่วงข้ามทะเลมาแล้วก็มาจัดสถานที่พักให้ใช่ไหมอยู่ในเจด้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันต้องมีการประสานงานการมีแผนการมีการเตรียมการมีความมือหลายอย่างไม่ใช่จะวางแผนถ้ามันไปกันไม่ได้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จอันนี้คือประสิทธิภาพของประเทศเรานะครับต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความพร้อมความพร้อมประกอบด้วยความพร้อมของคนความพร้อมด้วยประสิทธิภาพสมรรถภาพสมรรถนะของคนของเครื่องนะและของแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้าที่เรียกว่าแผนเมื่อเกิดเหตุเราต้องเตรียมความพร้อมไว้นี่อีกตลอดเวลานะไม่แน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะในสถานการณ์เช่นนี้เพราะนั้นเราอย่ามีปัญหาอะไรกันเลยตอนนี้นะขอให้ทุกคนได้ทำงานตามหน้าที่เตรียมความพร้อมในการดูแลคนไทยนะให้มากที่สุดก็แล้วกันขอบคุณอีกครั้งขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณผู้ที่ติดตามข่าวสารตรงนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในนามของคนไทยด้วยกันและขอแสดงดีกับทุกคนได้กลับบ้านยินดีกับพ่อแม่ครอบครัวได้กลับมาเจอกันนะส่วนใหญ่ก็คงไม่ค่อยได้กลับเท่าไรนักเพราะว่าเป็นนักศึกษาด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็โอกาสจะกลับมามันก็ไม่ค่อยมากนักหรอกนะวันนี้ก็โชคดีที่กลับมาโดยปลอดภัยครับคือนายกเนี่ยบอกว่าทุกคนเครียดตัวเองก็เครียดแต่ว่าตรงนี้ถือว่าแผนการเนี่ยสมบูรณ์คาดว่าจะเรียบร้อยสถานการณ์จะไม่บานปลายเพราะเราไม่อยากให้มีการมีความขัดแย้งในทุกดินแดนเราอยู่ด้วยกันขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยหัวใจนะครับคือมันเป็นการทำงานที่ยากมากนะซึ่งทางด้านในส่วนของพลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยท่าน
พูดถึงความสำเร็จในครั้งนี้ครับก็ท่านก็บอกนะฮะว่าความสำเร็จนั้นก็คือการพาคนไทยที่รับผลกระทบจากการสู้รบในซูดานกลับประเทศนะครับคนไทยในซูดานอีก66คนจะเดินทางด้วยเรือรบซาอุดิอาระเบียถึงเมืองเจดดาห์ซาอุดิอาระเบียนะครับเวลา 20:00 ทางกองทัพอากาศเนี่ยก็จะส่งเครื่องบิน Airbus 340-500 นะครับไปรับคนไทยอีก132คนกลับบ้านคาดว่าจะถึงไทยนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 ส่วนตัวแทนนักศึกษานะครับเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในซูดานครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังคงรุนแรงนะครับมีการปาระเบิดแล้วก็ยิงอาวุธสงครามเหนือน่านฟ้าตลอดตนเนี่ยต้องทนหวาดกลัวอยู่นานกว่า10วันภายในมหาวิทยาลัยนะครับขณะที่ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรองรับผู้บาดเจ็บได้อย่างเพียงพอตอนนี้สภาพไม่ไหวมากอาคารโดนทำร้ายแทบไม่เหลือและมีร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่ถนนโดยไร้การดูแลยอมรับว่าสถานการณ์รุนแรงแล้วก็โหดร้ายมากเพราะตนเนี่ยอยู่ในอาคารที่มีการปะทะพวกเราขอบคุณมากและตื้นตันใจตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่ามีคนประสานงานช่วยผู้อพยพคนไทยออกจากซูดานมีเจ้าหน้าที่สถานทูตไปรับและขึ้นรถบัสนะครับไปที่ท่าเรือซูดานจากนั้นก็ขึ้นเรือไปที่เมืองเจดดาห์นะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินกลับไทยใช้เวลานานเกือบ2วันครับตอนนี้ดีใจมากที่กลับถึงไทยแล้วครับในสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมครับการรับคนไทยที่คาทูมหรือว่าที่เมืองหลวงของประเทศซูดานกลับมาประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยการเปิดเผยของทางด้านผู้บัญชาการทหารอากาศนั้นเนี่ยบอกว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยมันซับซ้อนและต้องระวังมากต้องใช้เครื่องบินถึง3ลำกำลังพลด้านต่างๆเนี่ยมีถึง90คนในการที่ช่วยผมจะเล่าเส้นทางให้ฟังครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นว่าความยากลำบากของการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้คืออะไรคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่กลางเมืองหลวงที่กรุงคาทูมเมืองหลวงของซูดานสนามบินนั้นเนี่ยครับถูกกองทัพเนี่ยครับกับทางด้านกลุ่ม RSF เนี่ยยิงต่อสู้กันครับสนามบินใช้การไม่ได้ถูกปิดหมดเลยเครื่องบินถูกเผานะเครื่องบินโดยสารไม่ต้องคิดเลยว่าที่จะไปลงเนี่ยเพื่อที่จะเอาคนเนี่ยออกจากที่นั่นคนไทยใช้วิธีการเนี่ยครับจากการประสานงานของทางด้านทูตของเราที่อยู่ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์และที่เจสดาสถานกงสุลที่เจสดาที่ประเทศซาอุดีอาระเบียให้คนไทยเนี่ยนั่งรถบัสจากกรุงคาทูมเนี่ยมาที่ซูดานพอร์ตนะฮะอยู่ตรงริมชายฝั่งทะเลแดงระยะทางเนี่ยต้องเดินทางเนี่ยน้องเทคคุณผู้ชม800กว่ากิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ13ชั่วโมงนะฮะพอๆกับนั่งรถทัวร์จากเชียงรายไปกรุงเทพเลยฮะครับคือ13ชั่วโมงแต่บ้านเขา800กว่ากิโลเมตรเนี่ยคือเส้นทางมันก็ไม่ได้สะดวกสบายแบบบ้านเราครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องนั่งเรือรบเนี่ยนะครับจากซูดานพอร์ตข้ามไปที่เจสดาประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็ไปคัดกรองที่ซาอุดีอาระเบียก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยกลับประเทศไทยรถเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาทั้งหมดได้พร้อมกันทั้งหมดได้ต้องทยอยมานะครับดังนั้นเลยมีคนไทยเนี่ยที่มาก่อนชุดแรกเมื่อคืนนี้78คนแล้วก่อนหน้านี้แหละครับมี66คนมาอยู่ที่เจสดาแล้วแล้วหลังจากนั้นอีก66คนที่กำลังนั่งรถเนี่ยนะครับจากคาทูมเนี่ยเข้ามาที่ซูดานพอร์ตคือระหว่างทางก็ต้องลุ้นด้วยว่าจะเจอกับอะไรไหมคือระหว่างทางเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ต้องใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยไปคุ้มกันรถเรามาไปคุ้มกันคนไทยเราออกมาไม่ใช่อยู่ๆแล้วแบบเฮ้ยจะให้เขานั่งรถมาเองเพราะระหว่างทางอย่าลืมว่ามันยังมีการสู้รบกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการเอาคนไทยออกมาจากที่นี่เราต้องใช้กำลังคนเนี่ยกว่า90คนกำลังคนนั้นคือใครคือทหารครับคือเจ้าหน้าที่ทหารที่จะต้องช่วยกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศที่สำคัญคุณผู้ชมลองนึกดูว่าวันนี้ถ้าเราไม่กลับไปคืนดีกับซาอุดีอาระเบียเราไม่มีสถานกงสุลที่เจสดาเราไม่มีสถานทูตที่ซาอุดีอาระเบียอะไรจะเกิดขึ้นจะกลับยังไงจะกลับยังไงนะฮะเครื่องบินไปลงที่ซาอุดีอาระเบียไม่ได้ทำยังไงใช่ไหมฮะเราจะไปเข้าทางไหนล่ะถูกต้องเราต้องอาจจะต้องไปที่อียิปต์การเดินทางจากคาทูมขึ้นไปที่อียิปต์เนี่ยผ่านดาฟูซึ่งก็เป็นพื้นที่สู้รบเหมือนกันจะเดินทางยังไงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะต้องบอกว่าภารกิจนี้มันลำบากและก็ต้องยกย่องทหารของเราในการที่จะช่วยพาคนไทยกลับบ้านในครั้งนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะทหารครับคราวนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานเองก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งในการพาแรงงานไทยกลับสู่บ้านเกิดครับครับนายบุญชอบ
สุทธะมนัสวงศ์นะครับปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยได้สั่งการให้ทูตแรงงานที่กรุงริยาดนะครับสำนักแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่ามีแรงงานไทยเนี่ยเดินทางกลับด้วยหรือไม่พร้อมไปช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับให้เป็นความเรียบร้อยด้วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับบอกว่าได้รับรายงานว่านายชาติชายเทียมสนิทที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานรักษาราชการแทนอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียกรุงริยาดนะครับบอกว่าเมื่อวันที่27เมษายนเวลา 4:45 ตามเวลาท้องถิ่นได้มีการอพยพคนไทยจากซูดานมาที่เรือลำที่2นะครับจากทั้งหมด3ลำจำนวน32รายแล้วก็ในจำนวนนี้มี7รายเป็นแรงงานหญิงซึ่งทำงานที่ร้านนวดสปาที่โรงแรมอัสสลามนะครับทั้งหมดเนี่ยเดินทางได้อย่างปลอดภัยนายบุญชอบนะครับก็บอกว่าทราบว่ามีร้านนวดที่จ้างพนักงานนวดไทยเนี่ยที่ทำงานประมาณ3ร้านในกรุงคาทูมนะครับแล้วก็โรงแรมแห่งหนึ่งก็มีพนักงานนวดไทยแล้วประมาณ24รายแต่ส่วนมากเนี่ยบังเอิญว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนรอมฎอนครับได้กลับไปพักผ่อนกันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันมีการสู้รบกันนะครับครับนี่ฮะเสื้อขาวเนี่ยนี่คือคุณชาติชายเทียมสนิทที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานนะครับสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียดูเนี่ยท่านลงไปพูดคุยกับแรงงานของไทยที่อพยพมาจากซูดานทุ่มเทเลยนะฮะทุ่มเทฮะทางด้านอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับนายไพโรจน์โชติกเสถียรนะครับก็บอกว่าทางกรมการจัดหางานเนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับเมื่อวานเนี่ยชุดแรกก็เป็นนักศึกษามุสลิมนะครับจากภาคใต้ในจำนวน73คนคือเมื่อวานที่มาเนี่ย78คนมี73คนเป็นนักศึกษาแล้วก็มีแรงงานไทยจำนวน1คนนะครับอาชีพแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งอาศัยอยู่ในซูดานเนี่ยมาถึง30ปีเดินทางมากับลูก4คนนะครับก็ได้แนะนำภารกิจของกรมการจัดหางานนะครับหากจะประสงค์ทำงานในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีงานให้ทำรวมทั้งให้คำแนะนำในการเดินทางไปทำงานด้วยแล้วก็เขาก็มีในส่วนของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับคือตอนนี้มันมีคนที่ไปกับกรมการจัดหางานนะครับอยู่11คนที่เป็นแรงงานไทยนะครับและใน11คนนี้มีอยู่10คนที่ยังได้รับการคุ้มครองจากกองทุนนี้อยู่ซึ่งจะได้รับเงินเนี่ยสงเคราะห์รายละ 15,000 บาทครับส่วนคนนึงที่ว่าอ้าวมี11คนแล้วทำไมได้คุ้มครอง10คนอีกคนนึงคืออะไรคือหลุดความคุ้มครองครับเนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนครับคือ10คนที่ว่าเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยผมคุยกับกระทรวงแรงงานครับท่านก็บอกนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่จะก่อนที่จะกลับภูมิลำเนาเนี่ยวันนี้จะทำจ่ายให้ทั้งหมดเลยคนละ 15,000 บาทนะฮะเป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศเมื่อประสบปัญหานะครับครับเวลาเดินทางประสบปัญหาจากสงครามอะไรแบบนี้แหละครับก็จะได้รับเงินสงเคราะห์นี่ฮะทีนี้เนี่ยนะฮะในส่วนของคำถามว่าแล้วเอ๊ะทำไมเนี่ยคนไทยเนี่ยที่ไปเรียนที่นั่นเนี่ยเขาไปเรียนอะไรกันครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่บอกเนี่ยเป็นนักศึกษาใช่ไหมน้องเทคนะฮะเป็นนักศึกษาแล้วเขาไปเรียนอะไรกันเราก็ไปสืบค้นข้อมูลเนี่ยพบว่าที่นั่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาศาสนาอิสลามนะฮะกว่า 80% ของชาวไทยมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และชาวมุสลิมประเทศเพื่อนบ้านของไทยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในประเทศแถบทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่คาทูมเมืองหลวงของซูดานนั้นเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกาสถานที่เผยแพร่และเรียนรู้ศาสนาอิสลามที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ผลิตอิหม่ามผู้นำศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าที่นั่นยังเป็นพื้นที่เส้นทางสำคัญในการเดินทางไปยังนครเมกะประเทศซาอุดีอาระเบียเนื่องจากว่าชาวซูดานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินข้ามทะเลแดงจากเมืองพอร์ตซูดานเนี่ยไปที่เจสดาแล้วก็เดินทางไปยังนครเมกะนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือไปเรียนศาสนาอิสลามเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาสองเนี่ยคือเรื่องของการที่ไปเรียนแพทย์ครับภาษาอาหรับเป็นแหล่งผลิตแพทย์ภาษาอาหรับนะครับหลายคนเนี่ยนะฮะพอพูดถึงซูดานอาจจะไม่กล้าไปเพราะว่าเรื่องของโรคระบาดโรคประจำถิ่นด้วยแต่สำหรับผู้ที่เรียนแพทย์นั้นแล้วเนี่ยซูดานถือเป็นแหล่งคลังความรู้ที่ล้ำค่านะครับเพราะว่าความรู้เรื่องของโรคประจำถิ่นในแอฟริกในแถบแอฟริกาเนี่ยนะครับยังถือว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับเมืองไทยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้จะสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาเนี่ยได้
สิ่งที่ได้กลับมาอีกอย่างก็คือภาษาครับเพราะว่าซูดานใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลักชาวต่างชาติที่เข้าไปเรียนเนี่ยย่อมจะได้ภาษาอาหรับเนี่ยติดตัวกลับมาและก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าความต้องการแพทย์ไทยที่สื่อสารภาษาอาหรับได้ด้วยเนี่ยมีสูงมากการได้ภาษาอาหรับกลับมาย่อมเป็นใบเบิกทางสู่อาชีพแพทย์ในเมืองไทยได้เป็นอย่างดีแต่พอเรียนจบมาปุ๊บกลับมาที่ประเทศไทยก็ต้องไปสอบใบอนุญาตอีกทีนึงด้วยครับ